ดูเรื่องความเป็นห่วงเรื่องของปลาทูว่าจะสูญพันธุ์หรือมไม่นะคะวันนี้มันมีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันหลายฝ่ายนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านเนี่ยเขาคาดการว่าสาเหตุหลักที่ทำปลาทูสูญพันธุ์เนี่ยน่าจะมาจากเรืออวนดําที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอวนตาทีอ่ะนะคะแล้วพอไปหาปลาทีหนึ่งเนี่ยมันจะช้อนเอาปลาตัวเล็กๆเนี่ยติดขึ้นมาหมดเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนี่คือปัญหาหลักเพราะว่า ปลาตัวเล็กๆเ,เนี่ยไม่ไดเอามากินกันหรอกนะเอาไปป่นเป็นอาหารสัตว์บ้างอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมวันนี้ทางผู้จัดก,การสหกรณ์ประมงบางะเกรงบางแก้วนะคะคุณนาตยาภูนทั่วญาติเป็นห่วงเรื่องนี้นะคะลงพื้นที่ไปดูที่ท่าเทียบเรือแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสงครามก็พานักข่าวไปด้วยนะคะคือที่นี่เนี่ยชาวบ้านเขามีการซื้อปลาเบ็ดหรือว่าปลาขนาดเล็กที่เอามาบดเป็นอาหารสัตว์ชาวบ้านบอกว่าซื้อมาจากเรืออวนดำน้ำน่านเอออวดั เรืออวนดำน่านน้ำจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะแล้วก็บรรทุกใส่รถปิกอัพมาที่ท่าเทียบเรือแห่งนี้กิโลกรัมละ5บาทนะคะทีนี้พอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าปลาเบ็ดเนี่ยเป็นลูกปลาเล็กทั้งหมดและในจานวนนี้มีลูกปลาทูปลาหางแข็งมีลูกปลาเก๋าปลาอินทรีย์ด้วยนะคะซุ่มตรวจสอบปลาเบ็ด1ลังหนัก30กิโลกรัมเป็นปลาเศรษฐกิจเกินครึ่งถึง18กิโลกรัมนะคะ เป็นลูกปลาหางแข็งขนาด70ตัวต่อกิโลกรัมอีก13กิโลกรัมลูกปลาทูขนาด50ตัวต่อกิโลกรัมอีก5กิโลกรัมนั่นหมายความว่าถั้าปลาเหล่านี้นมันโตเต็มวัยแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีราคากิโลกร,รัมวะกําละกว่า100บาทแต่มันน่าเสียดายที่ว่าไม่รอให้มันโตไงจับมันมาก่อนซื้อมาบ่อยไหมก็อาทิตย์นึงประมาณ4คัน5คันรถถ้าปลาบ้านเราไม่มีเราก็ไปเอาทางนู้นมา แต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือว่าปลาที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีลูกปลาทูมาเยอะมากก็เลยลองคัดดูว่าในปลาหนึะบะ30มสโลมันมีลูกปลาทูติดมาประมาณกี่โลต่อกระบะนี่แหละคะนะคุณนัตยาก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาปลาทูมันน้อยลงหรือเปล่าใช่ใชแล้วอาจจะมีการแอบจับปลาในรูวังไข่ด้วยนะคะซึ่งก็ หลายสิ่งหลายอย่างระบบนิเวศก็เปลี่ยนไปด้วยมันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ปัจจัยรวมๆทำให้ปลาทูมันสูญพันธุ์ไปได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเธอบอกว่า mm hmm. ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังอย่างเรื่องของการไม่ให้อวนตาเล็กหรือตาถีเนี่ย มามาจาับปลาในในท้องทะเลนะคะแล้วก็ห้ามเครื่องมือที่ทำลายล้างอย่างอวนดําออกจากปลายด้วยและฤดูการที่ปิดอ่าวเนี่ยต้องปิดจริงๆบางทีมันเหมือนกับว่ากฎหมายบอกให้ปิดแต่ไม่ปิดจริงนะคะคือมันต้องห้ามเรือทุกชนิดเนี่ยทำการประมงในช่วงฤดูวางไข่นั่นคือจะทําให้สัตว์น้ําเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะครับพุทธกาีิชนบุรีไปตรวจสอบการจําหน่ายลูกปลาทูแปรรูปบริเวณร้านขายฝากอาหารทะเลแปรรูปที่แหลมฉบังชน บุรีก็คือไม่พบนะฮะว่ามีการจําหน่ายลูกปลปาทูขนาดเล็กที่นํามาแปลรูปขายให้กับลูกค้าที่มาซื้อหันทะเลแปลรูปแต่ว่าไปพบปลาขนาดเล็กชนิดอื่นๆะนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีการจําหน่ายลูกป,ป,ปลาทูแปลรูปอยู่นะฮะแต่ระยะหลังเนี่ยเหมือนกับมันน้อยลงไงลูกปลปาทูมันน้อยลงมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ไม่มีติดมาเท่าไหร่ชาวประมงค้นบ้านเขาบอกนะคุณธีรวัตรคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหลายปีก่อนเนี่ยเป็นละร้อยกิโลอ่ะ นะค,คือคือจับมาได้แต่ละทีเนี่ยมันเยอะมากมมเยอะมากจนถึงขั้นที่ว่าต้องเอาไปเป็นอาหารสัตว์ได้เนียใช่ไหมแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยมันไม่มีไม่มีขนาดที่ว่าเอามาขายไม่ได้อะเก็บไปกินเองยังไม่พอเลยอะ่ะก็เอามาสัปดาห์ละ4 5, <อ>ะี่ห้าปิกอัพคิดดูนะฮะไปถามเจ้าของร้านป้ายอยที่แหลมฉบังนะครับก็บอกว่าร้านละแวกนี้มีปลาทูขนาดเล็กแปรรูปแต่ก่อนเนี่ยขายเยอะเลยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าปลาทูเนี่ยก็หายากเนี่ยตรงกันพูดตรงกันนะฮะ ก็ส่วนใหญ่ประทูตัวเล็กเนี่ยแปรรูปเนี่ยจะมาจากช่องแส้สารสัตว์หีบนะฮะแล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านำมาหันทะเลแปรรูปเนี่ยมาส่งขายอีกทอดหนึ่งด้วยอก็คือบางทีมันไม่ได้มาจากในพื้นที่หรอกมาจากที่อื่นซะด้วยนะฮะ